มาครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีรับสู่ The Rat Farmer นะครับนักทำฟาร์มคนสุดท้ายแล้วก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้ทำฟาร์มนะเพราะตอนนี้ผมอยู่หน้ากองโจรเลยแล้วก็ใช่ครับเมื่อพาร์ทที่แล้วผมก็ได้รู้ความจริงว่าเราอาจจะเป็นคนเหล็กคนสุดท้ายของโลกนี้ก็ได้นะเพราะว่าผมโดนยิงแล้วไม่เป็นอะไรอ่ะก็เป็นนับแต่มันเหมือนแบบถลอกอ่ะเออนะฮะก็ในพาร์ทนี้คือผมจะไปเคลียร์ไอ้เควสตรงนี้นะก็คือไปสมุดแอเรียนะครับพื้นที่ที่น่าจะมีคนอยู่หรือเปล่านะครับคือมันต้องผ่านตรงนี้ไปนะแต่ผมกลัวผมเสียรถอ่ะคือยิงรถนี่ยิงแป๊บๆนี่พังเลยนะถ้ายิงเรานี่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวขอสมุดนี้ก่อนเผื่อมีถังน้ำมันครับเอ้ยเออเห็นไอ้เมล็ดพืชแล้วผมเศร้าใจครับกับแปลงผักที่อยู่บ้านอ่ะคือผมก็เอาไว้ในบ้านแหละนะครับแล้วประเด็นคือตอนผมไปเล่นนอกรอบอ่ะแล้วผมออกไปข้างนอกใช่ไหมครับแล้วก็นั่นแหละฮะแล้วไอ้ซอมบี้สองตัวมาจากไหนไม่รู้ครับสัตว์ซะเกี้ยงเลยแปลงปลูก3x3แล้วผมปลูกพวกผักอะไรอยู่นะแล้วเมล็ดผมหายหมดเลยนะก็เสียดายเลยโอเคไปครับแล้วก็ปล่อยก่อนนะเดี๋ยวผมค่อยไปเคลียร์แล้วก็เราต้องเคลียร์ทีละตัวเหมือนเดิมครับสายรอบเลนมันเห็นทั้งกองทัพเลยเฮ้ยไอ้นี่เห็นก่อนไอ้ติดตามยิงไม่โดนนะพี่นี่ไฟได้ปะมาดิผมไม่มีชุดก่อแต่กระสุนยังไม่เข้าอ่ะขอปืนมาพี่เฮ้ยกระสุนพอดีเลยอ่ะแล้วก็ปืน AK นะขายไม่ได้นะผมว่าน่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าปืนไม่มีค่าในโลกนี้หรือเปล่าใครยิงไอ้นี่ยิงไอ้นี่ยิงก็คือผมไปลองไปขายกับเทรดเดอร์แล้วครับแล้วก็เขาไม่รับซื้อแต่เขาขายให้เราได้แต่เขาไม่รับซื้อเรานี่แหละมันหนักตรงนี้แหละครับเฮ้ยนี่ไงได้ปืนมาพอดีมีกระสุนด้วยครับงั้นผมก็จะใช้ปืนไปด้วยแล้วก็รีโหลดก่อนนี่ใช้มันคุ้มค่าหน่อยครับเคลียร์กองโจรเฮ้ยเดี๋ยวข้างบนมีอะไรหรือเปล่าดูก่อนดูก่อนเผื่อมีของเฮ้ยโอเคเมล็ดผักเก็บกู้คืนเราอัดจากตรงนี้ได้หรือเปล่าเห็นเพื่อนนี่ยิงได้แค่2 นัดเลยเพื่อนโอเคแล้วก็ AK ผมไม่เอาแล้วทิ้งครับมางั้นเราก็เฮ้ยเอาเดี๋ยวกระสุนไม่กระสุนไม่รีให้หรออ๋อนี่ไงพี่รีเข้าคังครับคังปืนปักบอกตรงฮะไม้ผมยังแข็งกว่ายังแรงกว่าเลยนะซอมบี้เหรอใช่ไม้ดีกว่าไม้แรงกว่าเยอะอุ้ยอุ้ยว้ายเดี๋ยวนะทั้งซอมบี้ทั้งโจรว้ายเร็วสักทีนึงใจเย็นพวกโอ้ยหิวด่วนเดี๋ยวโดนสายกระสุนมาเจ๊ผมไม่ได้ต้อนรับเจ๊นะเจ๊มาทำไมวะเนี่ยขอกระสุนหน่อยครับอุ้ยปืนโอ้โหคนเดียวถือ2ก็บอกสำเร็จเยอะแยะโอเคแล้วก็แบนเดจมาอยู่ไม่เต็มครับเฮ้ยตรงนี้น่าจะเคลียร์เลยหรือเปล่าอุ้ยไอ้นี่ทหารซอมบี้เป็นไงล่ะมีชุดก่อนแล้วไงแล้วก็น่าจะคราฟแบนเน็ตเพิ่มนะไม่ใช่ครับก่อนนี่ให้ผ้ามันหายไปครับเก็บตัวคืนเอาล่ะเดี๋ยวไปดูในนี้กันครับมันน่าจะมีของหรือเปล่านี่เนี้ยผมว่าน่าจะมีนะของรู้สึกว่าของจะเต็มตัวแฮะเฮ้ยมีโน้ตเดี๋ยวเราไปลงอย่าเพิ่งอ่านออกก่อนได้ยินเสียงซอมบี้น่าจะนั่งย่อได้ปักมาผ้ามาแล้วก็โอเคในขณะที่ด้านหน้ากำลังอยู่ในโหมดปิกเกิลอันนี้มันเป็นโน้ตเหมือนตรงนู้นนะที่เราไปเอาแบตเตอรี่อ่ะเขาบอกว่าให้เรากลับบ้านไปกักตัวเหมือนเดิมนะครับมีของอีกหรือเปล่าผมว่าไม่น่าจะมีนะแล้วก็ข้างในนี้มีอะไร
ตอนนั้นมันมีรถถังนะครับตอนนี้มีซอมบี้ฮะหุ้ยโอ้จะเย็นพวกเย็นเย็นนั่นแหละหวังว่าจะมีของครับจะไม่มีอันนี้อะไรเนี่ยโอ้เป็นรถขนอะไรหรือเปล่าโอเคไม่มีอะไรครับไปแหละไม่อยู่ดีกว่าขี้เกียจตีซอมบี้ครับเดี๋ยวขึ้นไปตรงนี้กันครับน่าจะมีของเอ้ยมีจริงเฮ้ยฟุตเอทเอาว่ะของเต็มผมเอเคเราได้ใช้อยู่งั้นทิ้งอะไรเอ้ยทิ้งผ้าแล้วกันไม่ใช่ขนมมากินดีกว่าใช่ใช่นี่กินให้เต็มแล้วก็เอาน้ำเอาน้ำมาแล้วก็น้ำก็ซดไปด้วยนั่นแหละครับเปิดข้างนอกว่างเปล่าไม่มีอะไรมีแค่นี้ไปเหลือประทังชีวิตได้นิดนึงครับฟาบลงแบบเร่งด่วนโอเคตรงนี้น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะไม่น่าจะมีกองโจรเกิดขึ้นอีกเป็นพวกเอาละเพราะว่ารถเราต้องจอดไปตรงนี้แหละนะครับพื้นที่เป้าหมายมันน่าจะอยู่ฝั่งนึงอ่ะโอ้โหโอเคงั้นเราเดินทะลุมิติไปเลยแล้วกันครับเดินข้ามเขาไปดีกว่านะประหยัดน้ำมันด้วยผมเซฟๆนอนไว้ก่อนเพราะว่าเหลือน้ำมันแค่ถังเดียวนะครับไม่รู้ว่าจะกลับได้หรือเปล่านะถ้าเราไม่ขี่เล่นซะก่อนเดินตรงไปน่าจะแบบใกล้กว่าทางลัดด้วยแล้วก็เผื่อได้ถังน้ำมันเพิ่มโอ้โหตรงนี้เหรอเดี๋ยวบอกนะว่าเป็นเขตกักกันอะว่าใช่เลยน่าตรงนี้น่าจะมีมิตรอยู่นะครับแล้วก็เราก็น่าจะเป็นมิตรกับเขาด้วยมิจฉาชีพนะสวัสดีครับอุ้ยมีป้อมปืนเฮ้ยน่าจะไม่ยิงเรานะเพราะว่าเราน่าจะเป็นคนครับเฮ้ยมีคนอยู่ด้วยครับตรงนี้นี่ไงเทเดอร์ชัวถ้าไปคุยกับเขาก็น่าจะรู้เรื่องโอเคเข้าในทางที่ไม่น่าเข้าก็น่าจะได้นะรู้ทางออกทางไหนนะจริงครับตรงนี้เป็นเทเดอร์นะขึ้นรูปตะกร้าเลยโอ้มีไฟฉายด้วยครับราคา 7,000 แฟตริงแล้วก็มีป้อมปืนโอ้แล้วก็ปืนพกฮะปืนพก 3,000 เอาราคาถูกกว่าไอ้นี่ไอ้รีโอเวอร์แล้วก็เดี๋ยวปืนขายได้ป่ะโอ้เดี๋ยวนะปืนขายได้นะครับแต่ต้องมาขายที่นี่ไอ้ตรงนู้นน่าจะเขารับซื้อแค่ผักหรือผลไม้นะไอ้เทรดเดอร์ที่ไปหาเราประจำอ่ะนี่ก็รับซื้อนะครับเป็นปืน AK อุ้ยเมื่อกี้ผมลืมเก็บมาด้วยเก็บมาก็ไม่ได้ครับมันเต็มเฮ้ยนี่ไงครับไอ้เครื่องผลิตเชื้อเพลิงพิมพ์เขียวช่วยคุณสามารถเอามา 7,000 แล้วก็มีกระเป๋าใหม่ครับในราคา 1,000 เรามีพอดีเลยอะแล้วก็น้ำมันนับ1,000ผมว่านะเราอาจจะมาสร้างบ้านอยู่แถวๆนี้ได้เลยหรือเปล่าเนี่ยว่าบ้านตัวนี้ผมว่ามันเก่าๆไปนะเฮ้ยมีของเยอะแยะเลยมีเศษเหล็กมีฟุตเอ็ดก็มีอ้าวเมล็ดผักแถวนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่มีสามารถซื้อได้แถวๆนี้เลยครับแต่ตอนนี้ไม่ปลูกเราผักขี้เกียจละเฮ้ยแต่ผมอยากได้ตัวเนี้ยไอตัวทานน้ำมันเชื้อเพลิงอ่ะโอ้ต้องหาตังค์อีกแล้วก็อันนี้มันเพิ่มกี่ช่องอ่ะนี่เพิ่ม4โอ้เพิ่ม4ช่องเอาว่ะซื้อเมล็ดเพื่อจะได้แบกน้ำหนักเพิ่มขึ้นเฮ้ยไม่ใช่แบกของเออแล้วก็อันเดิมขายได้หรือเปล่ารับซื้อไม่รับด้วยไม่ซื้อไม่รับเดี๋ยวผมทิ้งแถวๆนี้แล้วกันฟุตเมื่อกี้โอ้โหฟุตเอ็มอยู่ในช่องข้างล่างด้วยโอเคตัวนี้ก็ใส่ช่องได้เพิ่มขึ้นครับมาดูไอ้ตัวนี้ดีกว่าเควสเราน่าจะคุยกับเขาน่าจะรับเควสได้นะครับมีบุฟี่หรือเปล่าอยู่แถวนี้เดี๋ยวต้องหาตังค์มาซื้อของมาแล้วขายผักขายผลไม้ดีกว่าเพราะว่ารวยเร็วดีเดี๋ยวดูของในบ้านก่อนมีอะไรหรือเปล่าบ้านเขาน่าอยู่นะโอ้ว่านี่น่าจะเป็นหัวหน้าที่นี่นะคุยกับเจ๊ว่าใช่ป่ะคุยกับเจ๊มีข้างหน้า1ที่แล้วก็คุยกับเจ๊อีก1ที่ครับ Hello
Sorry to bother you, but I saw you're looking for work. สวัสดีขอโทษที่รบกวนฉันเห็นคุณกำลังหางานอยู่แต่ช่วยฉันได้ไหมฉันสูญเสียสามีไปในช่วงแรกของเหตุการณ์วุ่นวายนี้และไม่สามารถพบเขาได้อีกเลยนับจากนั้นมันเป็นสิ่งเดียวที่ฉันเหลืออยู่ของเขาหากพบได้มันจะมีความหมายกับฉันมากถ้าจะไปก็ระวังด้วยนะมันอันตรายมากเห็นนะอ๋อรับเพื่อนกับเขาใช่ไหมคือไปเอารูปนะฮะในเรือนจำเอามาเรือนจำเขาบอกอันตรายน่าจะมีกองโจรอยู่ครับผมว่าเอาว่าเจ๊แกน่าจะเป็นเขาเรียกว่าหัวหน้าที่นี่นะครับสามีแกเสียไปตั้งแต่เกิดความวุ่นวายที่นี่เราก็จะช่วยนะครับน่าจะได้ของตอบแทนอย่างดีงามเดี๋ยวคุยกับพี่แกนะครับนี่น่าเป็นเควสเหมือนกันหรือเปล่า You're new here which means you're definitely not weak คุณเพิ่งมาที่นี่ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ได้อ่อนแออย่างแน่นอนเรามีปัญหาอย่างนึงก็คือพวกทหารสุดเพี้ยนพวกมันคอยสร้างคนลงความให้กับพวกเราหากคุณดูแลค่ายหลักของพวกเขาได้คุณก็สามารถไปจากที่นี่และผ่านกำแพงนี้ไปได้ไม่เดี๋ยวนะให้ไปถล่มค่ายกองโจรใช่ไหมไม่คือจะบอกว่าไอ้โจรอะเหมือนใส่ชุดทหารก็เหมือนทหารนะไอ้นี่ผมว่าไอ้นี่เหมือนโจรมากกว่าทหารนะครับมีเควสหนึ่งที่เรารับก็คือไปหารูปภาพในเรือนจำแล้วก็ค่ายทหารเคลียร์ค่ายทหารนะที่อยู่ขึ้นทางเหนือของกำแพงเอาละรับเควสมา2ที่ครับแล้วก็ตัวนี้รู้สึกว่าใกล้จะมืดแล้วด้วยผมว่าเราน่าจะต้องพักผ่อนก่อนไปน่าจะต้องไปที่รถแล้วก็นอนที่รถแหละไอ้ที่นี่มีที่นอนหรือเปล่าเออนอนที่นี่ก็ได้มั้งมีให้หรือเปล่าที่นอนโอ้นี่ไงครับสามารถสลิปได้โอ้ที่นี่ก็มีครับมีที่ต้อนรับแขกเพียบเลยแขกที่ไม่ได้รับเชิญอุ้ยมีเจด้วยครับเอาพี่ผมอยู่นี่ตัวอยู่นี่เพื่อนไปเหอะไปบ้านก็ไม่เจอใครหรอกนะก็ว่ามาที่นี่ก่อนเลยโอเคตอนนี้ก็คือเราอยู่หน้าค่ายนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เควสนี้มันเควสอะไรไม่มันไม่น่าจะใช่เควสเรือนจำแล้วไปหารูปเพราะว่าตอนแรกผมนึกว่าเควสมันอยู่ที่เดียวกันนะครับแล้วก็นี่ไม่ใช่อ่ะมันก็คือนี่ครับอีกเควสนึงก็อยู่ฝั่งนี้เลยโอ้โหอยู่คนละครึ่งทางงั้นผมมาเคลียร์ตรงนี้ก่อนเลยกันเพราะว่าถ้าเคลียร์ตรงนี้ได้ก็คือพวกฐานที่ไปเมื่อกี้ก็คือเขาจะไม่ล่ารานเราอีกนะฮะเท่าที่ผมดูนะงั้นขวานนี่เราเก็บไว้นี่แล้วก็นี่ไอ้โต๊ะนี้ไม่น่าจะต้องเอาไปหรือเปล่าเผื่อได้คาบของข้างในนั้นไม้หมดแล้วเฟิร์สเอ็ดดีร้อยเลยเหรองั้นผ้าเดี๋ยวผมคาบไปเลยครับผ้ากวาดอะคาบแปนเน็ตยาวแล้วก็ลองเอาตัวนี้ไปด้วยครับเผื่อได้ใช้แล้วก็ผ้าข้างในไม่ได้มีหรอกนะงั้นก็ฝากไว้นี่ก่อนนะครับขวานอะไรเอาอย่าบอกนะว่าเป็นทางลับลงไปเพื่อไปตีท้ายครัวเขาหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะตอนแรกก็ว่าจะมาดูรถไอ้นี่มันเอาหัวจิ้มลงไปตรงนี้เฮ้ยเอาว่าไปถล่มฐานทัพเขาเลยหรือไงวะเนี่ยนี่น่าจะเป็นทางเขาเรียกว่าเป็นทางใต้ดินนะครับแต่บังเอิญหิมะตกถล่มไม่ใช่สิอุกกาบาตตกหรือเปล่าเอาแล้วมีที่นอนตรงนี้ด้วยเอาว่ะมียาพาราขอแล้วครับว่าข้างล่างน่าจะมีซอมบี้เอาโอ้ยคุณนึกว่าจะไปตีท้ายครัวเขาได้แล้วไอ้ฝั่งนี้มันก็ถล่มด้วยให้ลงมาทำไมพี่สีวิราผมหมดเดี๋ยวมันกลางค่ำกลางคืนก่อนโอเคเวิร์ดเอทครับไม่เห็นเว้ยไม่เห็นเอ้ยอุ้ยเจ็บจี๊ดเจ็บจังเลยอุ้ยเดี๋ยวนะยิงเข้าบ่อยก็เจ็บเหมือนกันนะยิงไปบ่อยก็เจ็บนะเว้ยเฮ้ยมาดิไม่ต้องยิงตามมาเลยตามมานี่วันนี้ดิเดี๋ยวเราผมรอสตีมหน้าฟื้นก่อนเราไปกระหน่ำฟาดมันเฮือเฮือเอาดิมาพี่แลกกันแล้วก็ผมยิงกันก่อนเราต้องใช้แบบนี้ฮะเฮ้ยเจ้ายิงดวงเลยพี่
เจ๋งหรือเปล่าเจ๋งหรือเปล่าไม้สู้กับปืนอะเก็บครับเก็บโอ้มาคราวนี้เราจะใช้ปืนสู้กับปืนแล้ววันนี้โอเค28นัดแล้วก็ปืนถ้ามันไม่เดี๋ยวเราคิวก่อนมาดิพี่ใครยิงตรงไหนวะเนี่ยยิงไปซะเยอะกูได้เอเคมาอีกแล้วเฮ้ยเราเข้าไปทางไหนได้เปล่าเนี่ยอันนี้เหมือนเรือนจำเนี่ยมีอาหารฟองแหละเอาเก็บตัวนี้อาหารเราลดเปรียบยิงอะไรวะวิ่งตรงไหนยิงโอ้เอาดิใครยิงวะเนี่ยโอ้ยใครยิงอ่ะเฮ้ยโอ้ขึ้นมาตามาถึงนี่ก็สนองให้มาเอเคอีกแล้วมาโอ้โหปืนเต็มเลยตอนนี้เอาไปขายน่าจะได้เยอะ เดี๋ยวผมต้องใช้ปืนที่ผมใช้งั้นมันจะรีโหลดกระสุนกันมั่วครับปืนเราไม่เก็บแล้วกันขายได้แพงก็จริงโอ้โหไปขายได้รวยเลยนะฮะแต่จะได้ผมแบกได้แค่นี้นะฮะอันเดี๋ยวสดน้ำก่อนเดี๋ยวฝั่งนู้นอีกใช่ไหมโอ้เยอะเลยไปรีโหลดเดี๋ยวมันใช้ไม้กระบองผมให้มันพังก่อนแล้วกันว่าไงเป้ตีไม้กระบองฟาดอ้าวพังนี่กระบองสามทีอ่ะเป็นไงกระสุนใช้ตั้งเยอะยิงไม่ตายเฮ้ยตรงนี้เราที่ให้เราเคลียร์งั้นขยับขยายตรงนี้มานี่แล้วก็เอาพยาบาลลงมาให้หมดโอ้ยังไงพรวดเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะด้วยของแรงอ่ะ AK DVD ครับโอ้ยิงไกลไม่โดนปล่อยเขายิงไปครับเราก็พุ่งเข้าไปชาร์จครับแล้วก็เก็บคือแบบเฮ้ยเดี๋ยวหิวก่อนไม่ได้ดูเลือดเอ้ยคนฟีโอเก็บของไปด้วยโดนยิงไปด้วยก็ไม่ตายเอเคไม่เอาครับโอ้เควสนี่ได้ 1,000 เลยเหรอเอาว่ะชอบใจใหญ่แล้วก็ผมก็อยากแบก AK กับบ้านมีขายเหมือนกันนะแต่มันไม่ได้อะ ตรงนี้เปิดได้นะแต่เขาบอกว่าก่อนอื่นต้องใส่น้ำมันเครื่องปั่นไฟหรอโอ้ยคือหมายคำถามก็คือต้องน้ำมันมาใส่ตรงนี้เนื้อเป็นบูปลิ้นตอนแรกแล้วน้ำไม่ได้พกมาด้วยใส่ตรงไหนวะเนี่ยน่าจะใส่ฝั่งนี้นะข้างหน้าโอ้มันเปิดได้โอ้มันเป็นเขาเรียกว่าทางไปต่อครับเควสเรายังไม่เคลียร์ใช่ไหมแล้วก็เควสมันเข้าไปข้างในได้อีกนะแล้วก็มีฝั่งนี้มันอันเดียวกันหรือเปล่าถ้าน้ำมันมาเติมคือเราจะไปต่อได้ใช่ไหมโอ้ 0.5 ลิตรเลยเหรอโอเคเพื่อความไปต่อได้ครับโอ้นิดเดียวเองผมพินเลยครับวู้ไม่มีใครอ๋อมันเปิดได้สองฝั่งใช่ไหมหรือเป็นทางเดียวกันหรือเปล่าตรงนี้ก็รับเควสอีกใช่ไหมงั้นผมไปเดินรับไว้ก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้ใช่ไหมรับเควสห้องนี้แน่เลยหรือว่าอยู่ข้างบนวะเนี่ยเดี๋ยวนะผมว่าชั้นบนชัวร์เลยครับมันมีหลายชั้นชับๆไม่มีของครับโอเคไม่ต้องไฝหานะถ้าพวกเราต้องการของเราก็มีแค่ไม้กับเหล็กทอนแหละที่เราจะต้องหาโอ้ใช่ครับข้างบนไปเลยเดินยาวๆ
าโอเคห้องท้ายสุดและสุดท้ายเดินโยนสตรีมไม่ได้หมดมาดิครับตรงนี้เหรอโอ้โหแบบรีบไปแบบจัดคนหรือเปล่าคนหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหน่าเป็นชนเผ่าอินเดอร์แดงเดี๋ยวไปสำรวจข้างบนก่อนน่าจะมีของให้ดูเลือดใหม่มีไม่มีอ่ะโอ้ใช่ครับเราดูจากที่สูงไม่เป็นไร Hey man Isaac himself sent you and me he foretold our meeting and now here you are เฮ้ยไงเพื่อนไฮแซคส่งคุณมาหาฉันอีกเหรอโอเคเควสมานะครับก็คือเขาเราไปตามหาหนังสือนะครับหนังสือศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในโรงซ่อมเก่าที่อยู่ใต้ดินนะครับข้างๆกับคุกเก่านะครับโอเคตรงนี้เราไม่ต้องสนใจนะครับแล้วก็พื้นที่อ่ะเขามาร์กบอกให้เราอยู่เร็วนะครับที่มันถูกถมไว้หรอข้างๆกับคุกคุกอยู่ไหนวะโอ้เวทแต่ละที่โคตรไกลเลยแต่โอเคครับผมว่าเราต้องไปทำการหาตังค์แล้วก็ไปซื้อไอ้เครื่องไอ้นะเครื่องทำน้ำมันอ่ะนะครับแล้วก็ค่อยไปตอบว่าตอนนี้เราไม่มีน้ำมันนะถ้าเราจะไปไกลขนาดนั้นน้ำมันเราต้องมีแบบเต็มถังแล้วก็หาตังค์ไปซื้อกระเป๋า 5,000 ด้วยแบกของแบบเยอะๆเลยนะฮะกองโจรที่แน่ยังแพ้ไม้กระบองของเราเลยโอเคตรงนี้ก็จะมีรูปินอีกหรือเปล่านะครับมาดิเข้าชาร์จอย่างเร็วอุ้ยเสียงลั่นพี่ลั่นหัวเลยนะข้างบนเดี๋ยวเก็บของโชว์เลยเป็นไงล่ะไปเคลียร์ข้างบนก่อนอุ้ยเจ็บจี๊ดเจ็บจิ้นแล้วพี่เจ็บจิ้นเลยเอ้าฝั่งไหนยิงบ้างปืนไม่อบยิงแล้วค่ะนะครับเดี๋ยวมีวันไม่ถึงมันจะเข้าไปเยอะก็จริงนะแต่ถ้าโดนบ่อยๆมันก็ตายได้อะนะอุ้ยหยุดยิงได้ยังอ่ะหยุดยิงได้ยังพี่ยิงเหมือนเป็นปืนสไนเลยฮะอ้าวเรียบร้อยมี3คนแค่นี้โอ้ชิวชิวประสิวประซ้อยบุปปีนพร้อมกับแครอทนะครับเมล็ดแครอทโอเคครับมาวางซอมบี้ไปข้างบนใช่ไหมโอ้เฮ้ยเครื่องทำปุ๋ยหรือเครื่องอะไรวะโอเควางดูครับอ๋ออันนี้ย้ายวางซอมบี้อยู่ข้างบนวางยังไงอ่ะผมจับซอมบี้ได้หรอจับยังไงวะเฮ้ยเดี๋ยวนะเล่นมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่าตัวเองจับซอมบี้ได้เฮ้ยใช่เหรอวะแล้วก็วางซอมบี้ไว้ข้างบนวางเงี้ยแล้วก็กดเอาแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงคือผมใส่อะไรวางแล้วนะมันต้องมีเชื้อเพลิงหรือเปล่ามึงหมุนเองได้ไหมโอ้ยนี่เอานี่ไงโอ้เราต้องมาหมุนเองครับอ้าว นี่มันปุ๋ยซอมบี้ดีว่ะใช่หรออ้าวอย่างเฟี้ยวครับมีปุ๋ยใช้เองแล้วก็สตาร์ทตรงนี้แล้วไอ้ข้างบนนี่อ้าวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ได้จะเก็บเฮ้ยจริงเหรอแบบย่อยสลายซอมบี้นะครับอ้าวแล้วเพียงข้างนอกโดนซอมบี้ตบหายเหมือนกันนี่ว่าเฮ้ยใช้ได้ครับอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปหาปุ๋ยเองแล้วก็ใส่ปุ๋ยซอมบี้ไปครับจะเริ่มเติบโตแบบงอกงามโอเคนะครับก็สำหรับ The Rat Farmer ในพาร์ทนี้เดี๋ยวผมขอลาไปเพียงตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับก็สำหรับในพาร์ทนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมารับชมมาถึงอย่างท้ายคลิปนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยและเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ